นี่ละฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับภาพนี้เขาบันทึกเอาไว้ได้เมื่อช่วงบ่ายของวันที่27รกรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับคุณผู้ชมเป็นพื้นที่บริเวณล,ลานจอดรถของแมนชั่นแห่งหนึ่งที่ย่านถนนพระราม9ซอย13นะครับในภาพเนี่ยปรากฏกลุ่มผู้ต้องหา3คนนะครับนำตัวนักธุรกิจสัญชาติวาูอาตูอายุ31ปี ขณะที่ขับรถจนมารับแฟนสาวชาวจีนที่แมนชั่นนะครับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยในภาพนี้นะครับเขาล็อกตัวแล้วก็นำขึ้นรถยนต์ยี่ห้อ Toyota f o r t ์จูเนะครับพาผู้เสียหายเนี่ยออกไปจากลานจอดรถแล้วก็นำตัวไปปล่อยไว้บริเวณซอยวัดลาดประดุกจังหวัดตรับุรีครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกรถแท็กซี่ให้มาส่งที่ย่านห้วยขวางนะครับเพื่อที่จะเข้าแจ้งความที่สถานีตำตรวจนครบ,บาลบางทองหลางนะครับ และอย่างที่คุณอนุชาบอกนะคะว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สัญชาติวานูอาตูตเชื้อสายจีน,นค่ะซึ่งถูกอุ้มตัวไปเรียกค่าไถ่เป็นเงิน10ล้านบาทอันนี้เป็นคําให้การของผู้ต้องหานะคะแต่ผู้ต้องหาเล่าว่าตอนนั้นนะ่ะไม่สามารถที่จะโอนเงินได้เนื่องจากว่าโทรศัพท์ กอยู่ในที่เกิดเหตุในช่วงที่ถูกควบคุมตัวขึ้นรถจึงถูกยึดนาริกาแบรนด์เนมซึ่งเป็นของแท้ราคาประมาณ20ล้านบาทไปก่อนที่จะถูกนำตัวไปปล่อยลงระหว่างทางผู้เสียหายให้ข้อมูลนะคะว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวจีนซึ่งเป็นลูกหนี้เก่าของเขาอีกด้วยค่ะ จากนั้นตำรวจได้ทำการสืบสวนสอบสวนนะคะจนกระทั่งสามารถติดตามจับกลุมผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ที่ท่าอากาศยานสุวนรณภูมิขณะที่กำลังหลบหนีกลับประเทศจีนทั้ง3คนมีอายุ35 36และ37ปีทั้งหมดยังคงให้การภาคเศษค่ะครับทั้ง3คนนี้นะครับอ้างว่าเป็นบุคคลที่ปรากฏในคลิปภาพซึ่งมีทั้งขับรถ แล้วก็อยู่ที่ลานจอดรถกับผู้เสียหายจริงนะครับแต่ก็ยืนยันว่ามาเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหายคืนไม่ได้ไปปล้นทรัพย์ตามที่ถูกกล่าวหาครับส่วนรถยนต์เขาบอกว่าได้ไปเช่ามาจากย่านพระรามสี่แล้วก็มาจอดทิ้งไว้ที่ย่านร่มเกล้าแล้วก็เตรียมจะบินกับประเทศปลายทางก่อนจะจับถูกจับกลุ่มตัวนะครับอนนี้จากการสืบสวนเนี่ยทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหา จองตั๋วเครื่องบินเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับหลังจากกา่อเหตุและหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยได้เดินทางจากประเทศจีนเข้ามาไทยเพื่อที่จะร่วมกันก่อเหตุโดยตรงเลยนะครับ<ม>ก็เลยเชื่อว่ามีการวางแผนร่วมกับคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตำรวจก็มีหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีการทำกันเป็นขบวนการครับแล้วก็วางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับถือว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ แต่ว่านจนถึงขณะนี้นะคะตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถสรุปมูลเหตุได้และยังต้องสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มถามว่าทำไมนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนยังคงให้การไม่ตรงกันค่ะคือการให้การยังต้อง,ต,อง,ต,องต้องพิสูจน์คําให้การทั้งสองฝ่ายให้ให้ให้ใหท่กระจ่างที่ผมสอบแล้วผก็สั่งไาแล้วครับ<ม>นะครับในเบื้องต้นตอนนี้ก็คือ,อ,อที่ผู้ต้องหาอ้างต่าง นะครับก็เป็นการกระทาที่ผู้หาอ้างส่วนผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ถูกกระทําอย่างนี้ซึ่งมันปรากฏชัดเจน,นะน,นนะครับเราก็ตั้งข้อหาในการกระทำมผิดไปเบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนมีการแจ้งข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์นะครับกักขังนงเหนียวคมขืนใจผู้อื่นแล้วก็ข้อหาอื่นๆเนี่ยรวม5ข้อหาด้วยกันแล้วก็จะส่งตัวเข้าขออำน,นาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกในวันนี้ครับ